พอดีมีเพื่อนๆถามมาในไลน์นะครับเรื่องการโหลด Family ไม่ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าเราไปเข้าคำสั่งในคำสั่งหนึ่งนะผมไปเข้าคำสั่งเอาเป็น by fitting ทีนี้พอผมเข้าคำสั่งไว้ปกติแล้วมันจะมีให้โหลด Family ใช่ป่ะถ้าผมไปโหลดนะโหลดแต่ผมไปโหลดไม่ถูกหมวดมันนะครับเนี่ยๆตรงนี้ให้ดูผ่านนะนี่ Library นะ UK อันนี้จะเป็นหมวดหรือ Category ถ้าผมไปโหลด DAW มานะไปโหลด DAW Openคอยดูนะเนี่ยคือสิ่งที่เจอนะครับเนี่ยที่เพื่อนเขาเจอแล้วเขาถามมาคือคุณโหลดผิดหมวดไงประเด็นนะครับก็ให้ทำอย่างนี้นะปิดก่อนเนี่ยถ้าเราโหลดถูกนะถ้าเราโหลดถูกเราจะไปโหลดในฟิตติ้งใช่ไหมอันนี้คือทำถ้าถูกเนี่ยทำให้ดูนะไปฟิตติ้งเอามาสักอันก่อนนะเนี่ยถ้าโหลดถูกนะนี่จะโหลดได้นะนี่จะโหลดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราอยากโหลด Family นั่นนู่นนี่เข้ามาเนี่ยเราทำอย่างนี้ได้ไป Insert แล้วก็โหลดได้เลยอันนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องว่าต้องโหลดหมวดไหนคือโหลดอะไรก็ได้ Insert แล้วโหลด Family เนี่ยจะโหลดหมวดไหนก็ได้ครับนี่เอาวาวมาก็ได้อันนี้เอามา2อันก็ได้อย่างเงี้ยนะครับปุ๊บนี่แล้วก็เวลาจะใช้งานมันก็เข้าคำสั่งคอมโพเนนต์ได้ปุ๊บอย่างงี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวล่าสุดที่เราโหลดมันก็จะขึ้นมานะครับเอาวางไปอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ